น้องติวกับพี่มาสิบอีพีแล้วเนี่ยเราต้องรู้แกวกันแล้วนะว่าเฮ้ยมันต้องมีแบบพื้นฐานก่อนนะครับแนละ้วค่อยๆไปค่อยๆไ,ไล่ไปนะครับนะหนังสือมีสองร้อยห้าสิบหน้าอ่านไปแล้วสี่สิบหน้าทุกคนโจทย์ถามว่าอ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาอย่างนี้พี่ก็ถามน้องง่ายๆน้องน่าจะตอบได้นะครับนะโจทย์ถามว่าอ่านไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนดูในโจทย์อ่านไปแล้วกี่หนะ้า อ่านไปแล้ว40หน้าแล้วที่ยังไม่ได้อ่านนะถ้าน้องอยากรู้ที่ยังไม่อ่านน้องเอา250ตั้งลบออก40ก็เหลือ210หน้าที่ยังไม่ได้อ่านนะครับนะแต่โจทย์ข้อนี้ดันถามว่าอ่านไปแล้วเท่าไหร่นะครับอ่านไปแล้ว40อ่านไปอ่านไป40จาก250หน้านะ อ่านไปแล้ว40จาก250หน้าพาะนี้วิธีการคำนวณเนี่ยในทางคณิตศาสตร์ง่ายๆมากโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอ่านไปแล้วเท่าไหร่นะครับเราก็รู้ว่าอ่านไป40นะฮะอ่านไปแล้ว40นะฮะจากเท่าไหร่จากเท่าไหร่จากเท่าไหร่คือจากทั้งหมดเท่าไหร่ในทางคณิตศาสตร์ก็คือจากคือการหารครับทุกคนครับจากคือการหารเพราะฉะนั้น40เราก็หารด้วยนะครับ ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด2 5 0้อยห้าสิบน้องอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะจขาดใช่ไหมโจทย์ถามเปอร์เซ็นต์นะอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์เจะจขาดเราก็จับคูณร้อยได้เลยครับทุกคนครับจับคูณร้อยเลยจบแล้วเห็นไหมนี่คือโจทย์คณิตศาสตร์ที่น้องจะต้องประยุกให้เป็นครับสัปดาห์ที่แล้วเราคำนวณเปอร์เซ็นต์เป็นแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ธรรมดานะครับหรือเปอร์เซ็นต์การเทียบนะหลักของการเทียบเราทำเป็นหมดแล้วนะครับที่เหลือเป็นการประยุกต์เปอร์เซ็นต์แล้วแหละว,ว่า น้องจะประยุกต์เนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนได้หรือไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอย,อยู่การอ่านโจทย์ครับนะการอ่านโจทย์อย่างโจทย์อันนี้เนะี่ยนะครับเราก็รู้เลยว่าอ๋ออ่านไปสี่สิบหน้าอ่านไปแล้วสี่สิบหน้าโจทย์ถามว่าอ่านไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์การเทียบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เทียบจากร้อยนะครับก็คือสี่สิบจากสองร้อยห้าสิบหน้าทําเป็นเปอร์เซ็นต์น้องก็คูณร้อยซะจบแล้วนะครับแล้วก็คิดเลขเลยศูนย์ตัดศูนย์ตัดศูนย์เห็นไหม อ่าตัดเลขเลยทุกคนตัดเลข5้า5้ายีเอาไม่ห้าตัดทุกคนสบายห้าสองนะคำตอบก็จะเหลือ8กับ2คูณกันเห็นตรงนี้ไหมทุกคนนะแกับ2คูณกัน8ปคูณสได้16บหกคำตอบก็คือ16%บนั่นเองครับถูกต้องเลยนะสิอร์นครับฝนฟับเลยจบนะเห็นไ,ไหมได้นะทุกคน อ่าธัญพร1ิบหกปเซน้องเดี่ยวนะสิบหกปซนะครับนะอ่าน้องอสุณะอสุระนะสิบหกเปอร์เซนะครับนะโอเคนะฮะคนอื่นว่าง่ายถูกนะถูกนะได้นะทุกคนเพราะนั้นถ้าเจอโจทย์ประยุกต์เปอร์เซ็น,นง่ายๆแบบเนี้ลองคิดดีๆนะครับว่าเขาถามอะไรนะฮะอ่านไปแล้วกี่เปอร์เซ็นอ๋ออ่านไปแล้วสี่สิบหน้าจากทั้งหมดเท่าไหร่นี่จากทั้งหมด2 5 0ห้าสบหน้าจากมันคือการเทียบครับทุกคนครับ นะจากเนี่ยคือการเทียบเทียบจากเท่าไหร่ล่ะเทียบจากทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะสองรหสิบน้าก็เอาสอง้ห้าสิบหน้าไปหารนะครับแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยจบแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าโจทย์ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์น้องอย่าลืมคูณร้อยด้วยตรงนี้ถ้าโจทย์ถามนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์อย่าลืมคูณร้อยด้วยนะครับนะาอ่าต่อมาคําถามต่อมาสุดท้ายครับทุกคนครับตอบพี่หน่อยทุกคนตอบพี่หน่อยคําถามสุดท้ายอ่านไปแล้ว อ่านไปแล้วสิบหกเปอร์เซนที่ยังไม่อ่านเท่าไหร่ถ้าโจถามเนี่ยนะอ่านไปแล้วสิบหกเปอร์เซนตที่ยังไม่อ่านเท่าไหร่เราก็รู้ว่าของมันทั้งหมดร้อยเปอร์เซนตถูกต้องไหมฮะของอะไรก็ตามเนี่ยมันเทียบจากร้อยเปอร์เซนตนะครับนะจะสองร้อยห้าสิบหน้าจะหนึ่งพันหน้าหนึ่งหมื่นหน้าอะไรก็ตามเนี่ยมันเทียบจากหนึ่งร้อยเปอร์เซนเพราะนั้นถ้าน้องอ่านไปแล้วสิบหกเปอร์เซนตัวที่ยังไม่ได้อ่าน ああไม่ได้อ่านนะฮะนอกก้องก็เตา่้อตั้งลบออก16ก็ต้องตอบเท่าไหร่ครับ84%เรนะะเพราะนั้นดูคำถามในโจทย์ด้วยนะครับนะดูคำถามในโจทย์ด้วยนะครับทุกคนครับว่าเขาถามอะไรนะครับนะอ่าเราจะได้ตอบได้โอเคทุกคนไปต่อ,ไม,อนะนะไม่รอแล้วนะทุกคนไม่รอแล้วข้อที่12บอลุยต่อนะ12เริ่มประยุกเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทุกคนฟังให้ดีนะ เดี๋ยวพอจบเรื่องสองเรื่องนี้น้องจะต้องไปประยุกต์เปอร์เซนต์อีกอันหนึ่งที่จะเจอในข้อสอบนะครับเช่นตารางข้อมูลสถิติอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวน้องต้องไปประยุกตตรงนั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นพยายามฟังให้เข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจน้องกอลหลายๆรอบฟังลหลายๆรอบนะครับดูย้อนหลังได้นะครับนะฟังลหลายๆรอบมาข้อที่12ครับทุกคนครับอ่าสอโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด2,500คนเป็นนักเรียนชาย1,600คน อยากทราบว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของนักเรียนทั้งหมดช้อยมีสามสิบสามหกหกสี่เจ็ดสิบแล้วก็ดูในโจทย์ครับเขาบอกมีทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดสองพันห้าเป็นผู้ชายไปแล้วพันหกนะแต่โจทย์ไม่ได้ถามผู้ชายครับน้องดูดีๆโจทย์ถามใครโจทย์ถามนักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ ร้อยละก,ก็คือเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเดี๋ยวอย่าลืมคูณร้อยด้วยนะครับของนักเรียนทั้งหมดนะครับน้องดูตัวเทียบตรงนี้นี่คือตัวเทียบนะฮะนี่คือตัวเทียบนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ถามผู้หญิงอ่าทุกคนเราก็รู้แล้ว,ลลวผู้ชายมันซัดไปพันหกนะฮะแสดงว่าเป็นผู้หญิงเท่าไหร่ครับน้องก็ต้องเอาสองพันห้าตั้งใช่ไหมทั้งหมดคือสองพันห้าเอาสองพันห้าตั้งลบออกพันหกนะก็จะเหลือเท่าไหร่ครับนอกนั้นก็จะเป็นผู้หญิงไง ก็จะเหลือเก้าร้อยนะเพราะนั้นเรารู้เลยว่าผู้หญิงข้อนี้คือเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยตั้งนะฮะเทียบจากอะไรตัวเทียบเทียบจากทั้งหมดนะฮะทั้งหมดคือสองพันห้าแล้วก็เอาสองมาห้าตั้งโจทย์ถามร้อยละอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะจะขาดทำไงคูณร้อยอ่าแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยจบเลยนะครับนะนนองก,ก็เราก,กดบอกขอดูย้อนหลังนะคะ น้องสุภาพรน้องจ๋ามาแล้วนะครับน้องจ๋ามาแล้วนะครับนะใครมาก็รายงานตัวหน่อยนะพี่ก็ดูช่องแชทอยู่นี่แหละทุกคนนะเราติวกันสบายๆครับทุกคนครับนะ,ะมาคิดเลขเลยค,คิดเลขคำนวณเนาะทุกคนศูนย์ตัดศูนย์สองตัวศูนย์ตัดศูนย์สองตัวนะครับนะต่อไปเอาไม่ห้าตัดนะครับห้าห้ายี่ห้านะห้าไปตัด 900. เก้าร้อยอ้าวค่อยๆตัดเอาก้าก่อนห้าหนึ่งห้าจับลบเก้าเหลือเศษสี่ชักศูนย์ลงไปสี่สิบ ห้าแปดสี่สิบศูนย์หนึ่งตัวนะครับเราก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยแปดสิบส่วนห้านะครับคิดเลขต่อแม่ห้าตัดได้อีกทุกคนแม่ห้าตัดต่อห้าตัดสิบแปดได้สามครั้งห้าสามสิบห้าจับลบกับสิบแปดเหลือเศษสามชักศูนย์ลงมาเป็นสามสิบห้าห้าหกสามสิบอ่าคำตอบก็เป็นสามสิบหกครับทุกคนครับฝนฟับเลยจบเลยข้อนี้ตอบสามสิบหกครับคือช้อยข้อที่สอง น้องสุกัญญาเยี่ยมมากนะน้องป๊อปมาแล้วน้องป๊อปมาแล้วนะน้องๆใครเอกคน,นิตศาสตร์ก็จะสบายๆหน่อยนะอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์พื้นฐานนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์พื้นฐานนะน้องบิวก็เอกคณิตนะทนยาเอกคณิตนะครับนะหลายคนเอกคณิตนะก็ก็ดูไว้ดูไว้เฉยๆ,ๆนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์พื้นฐานนะครับนะข้อนี้ตอบ36%ครับนะน้องอัสุละน้น้องเดียวนะครับนะ อ่าโอเคนะธัญพรเน,นี่โอเคนะข้อนี้ไม่ยากนะครับนะต่อไปต่อไปข้อที่สิบสามลุยต่อนะครับมีเป็ดทั้งหมดสองร้อยห้าสิบตัวเมื่อเป็ดโตขึ้นปรากฏว่าเหลือเป็ดเพียงสองร้อยยี่สิบตัวอยากทราบว่าเป็ดตายไปกี่เปอร์เซ็นต์ของเป็ดทั้งหมดทุกคนเรารู้แล้วมีทั้งหมดสอง้อยห้าิบตัว แล้วโตขึ้นมาเนี่ยมันเหลือ220ตัวนะครับแต่โจทย์มันไม่ได้ถามว่าเหลือเท่าไหร่โจทย์มันถามว่าเป็ดตายไปเท่าไหร่นะครับทุกคนก็คิดง่ายๆเลยว่ามันเหลือ220แสดงว่ามันตายไปเท่าไหร่ครับทั้งหมด250อันนี้เหลือ2ยี่นะครับแสดงว่าตายไปเท่าไหร่ครับสาิตัวนะครับเราก็เอา250ตั้งลบออก2องยี่อ่ะมันก็เหลือ30ตัวนะครับเพราะฉะนั้นตายไป30ตัวอ่ะเราก็เริ่มตายไป30ตัวจากทั้งหมดเท่าไหร่เห็นปะเห็นปะ นี่คือตัวเทียบนะครับตัวเทียบนะเนี่ยจากทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือจากคือการหารจากทั้งหมด2 5 0โจทย์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์อยากทําเป็นเปอร์เซ็นต์จะจะขาดก็ทําไมคูณร้อยเลยจบอยากทําเป็นเปอร์เซ็นต์จะจะขาดคูณร้อยเลยจบเลยนะครับนะอ่ะที่เหลือตัดเลขครับตัดเลขศนย์ตัดศนปั๊บเลยเห็นไหมพี่เห็น25ด้านล่างเห็นไหม ยี่ห้าเนี่ยแม่เอายี่ห้าเอาแม่ยี่ห้านะไปตัดหนึ่งร้อยเลยยี่ห้าสี่หนึ่งร้อยอ่าเพราะฉะนั้นเราจะได้เลขสามกับเลขสี่มาคูณกันคำตอบคือสี่คูนสามเป็นสิบสองครับสิบสองจบเลยสิบสองฝนฟับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามพวกเปอร์เซ็นต์พวกนี้น้องจะต้องประยุกต์ให้ได้นะครับว่าเขาถามอะไรนะเอาอะไรตั้งเอาอะไรหารนะอะไรเป็นตัวเทียบนะครับนะอ่าแล้วก็ถามเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคูณร้อยซะให้เรียบร้อย นะครับนะอ่ะจบไปนะครับต่อไปข้อที่14ข้อ14เสื้อตัวหนึ่งปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเมื่อมีคนมาซื้อเขาลดให้120บาทโจทย์ถามว่าผู้ขายลดราคาเสื้อไปร้อยละเท่าไหร่โจทย์ถามนะผู้ขายลดราคาเสื้อไปร้อยละเท่าไหร่ทุกคนรู้แล้วว่าอ๋อราคาเต็ม800ร้อ นะมีส่วนลดให้ร้อยี่นะครับโจท์ไม่ได้ถามอะไรมากมายโจทย์ถามว่าเอ้ยคุณลดให้เขาไปเนี่ยร้อยละเท่าไหร่นะฮะคำถามครับทุกคนคำถามลดให้ร้อยี่ใช่ไหมลดจากราคาไหนครับอ่ะน้องพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยนะครับลดให้ร้อยี่ใช่ไหมลดจากราคาไหนฮะถามไม่ยากไปใช่ไหม ลดให้ร้อยยี่เน so, ี sure> ่ยลดจากราคาไหนก็ต้องลดจากราคาหน้าป้ายถูกต้องไหมมีใครบ้าจี้ไหมเดี๋ยวลดให้เดี๋ยวลดให้จากต้นทุนเลยบ้าแล้วนะครับนะไม่ไม่ไม่มีใครลดให้จากต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นการลดเนี่ยต้องลดจากราคาหน้าป้ายใช่ไหมราคาที่ปิดไว้ถูกต้องอ่าน้องพลอยถูกต้องเลยนะครับนะก็มีแม่ค้าคนไหนไหมเดี๋ยวจะให้ลดให้ร้อยยี่ลดจากต้นทุนเลยนะนะไม่มีทางใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นมันต้องลดจากราคาที่ติดไว้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเทียบ นะตัวเทียบต้องตัวที่ปิดราคาไว้ปิดราคานะะนี่คือตัวเทียบเพราะฉนั้นเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาลดให้ร้อยี่เนี่ยแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วหนูจะเทียบจากอะไรต้องเทียบจาก800เทียบจาก800อยก็คือหารด้วยแป0รนะครับหารด้วย800โจทย์ถามร้อยล้านใช่ไหมอยากทำเป็นเปอร์รรรรรเซ็นต์จจกขาดก็คูณร้อยเลยนะคูณร้อยจบครับโอเคปะทุกคน คูนร้อยจบเลยตัดป๊อก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 จบแล้วนะทุกคนก็เอาแม่8ไปตัดนะครับนะแม่8ไปตัดเอาตัดเลขเลยนะมันจะเหลือ120ส่วนด้วย8นะครับเอาแม่8ไปตัดนะแปดหนึ่งแปดนะครับจับลบกันเหลือเศษสี่จับลบกับ12นะเหลือเศษสี่ชักศูนย์ลงมาเป็น40นะฮะแปดอันได้40 8 5 40อ่าเราก็จะได้เป็น สิบห้าคำตอบข้อนี้คือสิบห้าครับผมฝนฟับเลยน้องคอสมรทลดจากราคาป้ายถูกต้องสุกัญญาลดจากแปดร้อยค่ะน้องแอมแปดร้อยค่ะถูกต้องนะฮะน้องเดียวลดจากแปดร้อยครับถูกต้องนะฮะทำไมถึงถามแบบนี้ครับเดี๋ยวพอโจทย์มันซับซ้อนมากขึ้นอันนี้เราติวเนาะนะอันนี้เราติวเราจะได้เห็นภาพว่าอ๋อมันลดจากตรงนี้เพราะเดี๋ยวพอโจทย์มันซับซ้อนมากขึ้นเนี่ย เราจะเริ่มไม่รู้แล้วอ่ะกูจะทําอะไรกูจะเอาอะไรมาลบกันอะไรจะมันจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอเดียหรือวิธีคิดเนี่ยน้องต้องชัดเจนว่าอ๋อตัวเทียบนะคือตัวหารอยากทาเป็นเปอร์เ,เซ็นต์เอ้ฉันคูณร้อยเลยนะครับนะนี่คือสิ่งที่อยากบอกไว้เบื้องต้นนะครับนะตอไบตอไบทุกคนตอ,อ่บตอไบข้อที่สิบห้านะครับพนักงานขา,ขายของบริษัทแห่งหนึ่งได้ค่าในหน้าห้าเปอร์เซ็นต์ของราคาสินค้า ถ้าขายสินค้าได้เงินหกหมื่นบาทเขาได้รับค่าในหน้าเท่าไหร่โอ้อันนี้ชัดเจนทุกคนนี้ชัดเจนเขาบอกได้ค่าในหน้าเนี่ยได้ค่าในหน้านะห้าเปอร์เซ็นตของราคาสินค้าแต่โจทย์ใจดีมากเลยเขาบอกว่าไอคนนี้นะขายได้หกหมื่นบาทนะครับเขาก็ถามว่าค่าในหน้าจะได้เท่าไหร่อันนี้ตรงตัวจริงไหมห้าเปอร์เซ็นตของราคาสินค้าเพราะฉะนั้น น้องก็เอาห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคือห้าส่วนร้อยคูณกับราคาสินค้าเลยคือหกหมื่นบาทนะ่าคิดเลขเลยทุกคนนะก็เขาให้ราคาสินค้ามาแล้วก็ใส่เลยใช่ป่ะทุกคนตัดเลขครับศูนย์ตัดป๊อกป๊อกป๊อกเลยนะฮะศูนย์ตัดสองตัวนะครับตัดสองตัวนะแล้วก็คูณเลขนะห้าหกสามสิบนะครับนะห้าหกสามสิบศูนย์สองตัวคําตอบคือสามพันบาทครับฝนฟับเลย ได้ไหมครับได้นะทุกคนไม่ยากนะต่อไปต่อไปอันนี้เสริมนิดหนึ่งได้ไหมเสริมนิดหนึ่งโอเคอันนี้สามพันถูกต้องนะทุกคนนะน้องอิ๋วนะธวัฏยาน้องเดียวถูกต้องนะครับสามพันน้องคอสมอสามพันโอเคนะถือว่าน้องได้นะน้องทําเป็นนะทุกคนครับเสริมนิดหนึ่งเสริมนะเอาไงดีวะตรงไหนดีวะเอาไงดีวะเดี๋ยวเสริมนิดหนึ่งถ้าเปลี่ยนล่ะทุกคนครับ ถ้าพี่เปลี่ยนตรงนี้ลนะ่ะข้อนี้ตอบสามพันถูกต้องแล้วนะถ้าพี่เปลี่ยนตรงนี้ลนะ่ะเปลี่ยนจากว่าขายสินค้าได้เงินหกหมื่นนะครับนะเปลี่ยนเป็นได้ค่านายหน้าหกหมื่นนะเปลี่ยนเป็นนะทุกคนได้ค่านายหน้าไปหกหมื่นลายมือหรือวะเนี่ยลายมือนะทุกคนนะได้นะได้ ค่านายหน้าไปหกหมื่นนะครับโจทย์ถามว่าราคาสินค้าเท่าไหร่ทำไงฮะอันนี้ถามเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะเป,นวนะเปลี่ยนคำถามนะถามว่าคา่าใอนหน้าห้าเปอร์เซ็นตของราคาสินค้าเหมือนเดิมนี่แหละแต่เขาได้ค่าในหน้าไปหกหมื่นนะฮะได้ค่าในหน้าไปหกหมื่นถามว่าราคาสินค้าเท่าไหร่นะครับ ถ้าโจทย์กลับด้านอย่างนี้ล่ะทุกคนทำยังไงเดี๋ยวพี่ก๊อปก่อนน้องคิดไปนะพี่ก๊อปปี้ก่อนป๊าบมาอีกหน้าหนึ่งดีกว่านี่น้องคิดตามพี่นะเนี่ยได้ค่าในหน้าห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วได้ค่าในหน้าไปหกหมื่นนะครับถามว่าราคาสินค้า เท่าไหร่ทำไงฮะเราก็ดูซิว่าราคาสินค้าเนี่ยเราไม่รู้ถูกต้องไหมฮะแต่เราคาดได้ไดคาในหน้าไปห้าเปอร์เซ็นตนะครับกำลังหมายความว่าไงทุกคนครับห้าเปอร์เซ็นที่เราได้เนี่ยนะห้าเปอร์เซ็นที่เราได้เนี่ยมันเทียบเท่ากับหกหมื่นเหนป่ะเพราะนั้นถ้าไปทำวิธีตรงเนี่ยนะครับมันต้องทำแบบนี้ทุกคนดูนะ วิธีตรงนะครับก็คือเขาบอกว่า5%์คือ5ส่วนร้อยของราคาสินค้านะฮะก็คือค่าในหน้าใช่ไหมฮะค่าในหน้าก็คือ60,000วิธีตรงก็จะทำแบบนี้ทุกคนดูเนี่ยวิธีตรงจะเป็นแบบนี้นะครับนะน้องอยากได้ราคาสินค้าใช่ไหมครับพะโจทย์มันถามเนี่ยราคาสินค้าตัวเนี้ยเนี่ยอยากได้ราคาสินค้าว่าเท่าไหร่เนี่ยนะเราก็แค่เอา หนึ่งร้อยเนี่ยมันหารอยู่ขึ้นไปคูณห้ามันคูณอยู่ลงมาหารนะครับนะเราก็จะได้เป็นอะไรครับราคาสินค้าจะเท่ากับหกหมื่นนะหนึ่งร้อยตัวนี้มันหารอยู่ขึ้นไปคูณฟากนูน้นห้ามันคูณอยู่ย้ายลงมาหารด้านนี้นะครับนะมันก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยขึ้นไปคูณห้าลงมาหารตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ถามว่าฉันคได้ค่าในหน้าไปหกหมืน แล้วราคาสินค้าเท่าไหร่น้องต้องทําแบบนี้คือหาราคาสินค้านะครับโดยการเอาห้าไปหารหนึ่งร้อยขึ้นไปคูณนะครับกับค่าในหน้านะครับหกหมื่นเนี่ยจะเป็นค่าในหน้าแล้วนะครับนะพี่พี่กาหนดใหม่นะครับนะแล้วเราก็คิดเลขออกมานะครับคิดเลขออกมานะห้าไปตัดหนึ่งร้อยนะครับห้าสองสิบศูนย์หนึ่งตัวนะฮะเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่เป็นยี่สิบนะคำตอบว่าจะเหลือยี่สิบคูณกับหกหมื่นยี่สิบคูณหกหมื่นได้เท่าไหร่ครับ 6 2ส2งสศูนยี่ตัวนับ 1, 2, 3, 4, 5ส5งสามสี่ห้าศูนย์ตัวหนึ่งก็จะได้เป็นราคาสินค้าคือล้านสองถันไหมครับราคาสินค้าคือล้านสองนะฮะโอเคไหมนี่คือวิธีตรงนะครับวิธีตรงแต่ถ้าน้องมองแบบสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะสัปดาห์ที่แล้วที่สอนไป น้องก็รู้แล้วว่าเขาได้ค่าในหน้าเป็น6กหมืใช่ไหมค่าในหน้าคือ5%ก็หมายความว่า5%เนี่ยเทียบเท่ากับหกหมื่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าวิธีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวิธีรัดนะฮะวิธีรัดเราก็ใช้การเทียบเลยทุกคนนะ,ะใช้การเทียบเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าเขาได้ค่าในหน้า5%อร์เซ็น้องก,ก็เทียบเลยห้าก็เทียบเท่ากับเท่าไหร่ครับ ค่าในหน้าคือหกหมื่บาทนะโจ์ถามราคาสินค้าทุกคนโจท์ถามราคาสินค้าก็คือราคาเต็มนะฮะราคาเต็มก็คือราคาเดิมนะฮะเออราคาเดิมคือเท่าไหร่ล่ะราคาเดิมคือร้อยซนต์นะฮะมันคิดมาจากราคาสินค้าไงของเดิมก็คือร้อยเปอร์ซนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับโจ์ถามว่าร้อยเปอร์เซเท่าไหร่นะครับห้าเปอร์เซหกมื่นร้อยเเเท่าไหร่ น้องมีเลขห้าอยู่น้องอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะจะขาดวิธีสัปดาห์ที่แล้วนะวิธีสัปดาห์ที่แล้วใครไม่เข้าติวสัปดาห์ที่แล้วนะน้องไปเข้าทวนนะไปทวนนะ EP เก้านะครับ EP เก้าเขียนไว้ก่อนใช้หลักการเทียบนะฮะห้าเปอร์เซ็นต์หกหมื่นร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็เอายี่สิบคูณเลยทำไมต้องเอายี่สิบคูณทำไมต้องคูณยี่สิบเพราะอะไรเพราะอะไรเ็าฉันอยากได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือค่าในหน้า ของทั้งหมดก็ต้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจขากยี่สิบคูณห้าคูณยี่สิบกลายเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนอกจาเอายี่สิบคูณฝั่งซ้ายมันไม่แฟร์ต้องคูณฝั่งขวาด้วยนะฮะก็เอาหกหมื่นคูณยี่สิบก็ได้ล้านสองเช่นเดียวกันนะฮะนี่เขีนมานะครับ,นนนะรบแนวคิดมันก็ประมาณนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าพวกเรานะครับพวกเราที่นั่งฟังอยู่เนี่ยอ่านโจทย์ ดูโจทย์เป็นหรือไม่นะครับดูโจทย์ออกหรือไม่ว่าเขาถามอะไรนะฮะแล้วเขาให้อะไรมาวัตถุดิบที่เรามีมีอะไรบ้างนะครับพอเรามีเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรู้แหละไอ้ที่เรามีเนี่ยเราจะทํำยังไงวิธีตรงหรือวิธีรัดนะมีกี่วิธีบ้างที่เราเคยทํานะครับเพราะฉะนั้นในการติวเนี่ยน้องต้องรู้ว่าอ๋อมันมีวิธีตรงด้วยนะ่ะมันมีวิธีรัดด้วยนะ่ะนะจะต้องแยกให้เป็นนะครับนะอคอรสมอนบอกว่า อ่าหนึ่งเปอร์เซ็นไปเริ่มที่พันสองได้เหมือนกันครับนะอ่าบางคนไปทําตรงนี้เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นก่อนนะแล้วค่อยเอาหนึ่งร้อยคูณได้เหมือนกันครับจะทํายังไงก็ได้นะฮะเพราะนั้นถ้าโจทย์เปลี่ยนไปน้องทุกคนครับเราต้องรู้นะว่าเราต้องทํำยังไงกับโจทย์นะครับถ้าโจทย์มันเปลี่ยนไปนะฮะอ่าวันนี้ข้อสิบห้าก็คือค่าในหน้าห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ขายสินค้าไปหกหมื่นนะครับนะอ่าแล้วก็เราก็คํานวณได้เลยตรงๆนะครับนะอ่า ธรรมนูนบอกว่าผมใช้การเทียบครับเพราะตั้งสมก,การแบบตรงเนี่ยแบบตรงๆเนี่ยไปไม่ค่อยเป็นถูกต้องนะครับพี่บอกน้องว่าบอกน้องทุกครั้งเลยเนาะเราชอบวิธีไหนเราใช้วิธีนั้นเลยนะครับเราไม่ใช่เป็นครูคนนี้ที่ต้องเธอต้องทําวิธีนี้เป็นด้วยนะเธอต้องทําอย่างนี้เป็นด้วยนะไม่ใช่นะครับเราทําเพื่อได้คําตอบนะครับเราจะได้ชนะคู่แข่งในการสอบนะนี่คือจุดสําคัญเลยนะครับนะอันไหนเป็นท่าไม้ตายของเราเนี่ยเอาให้แม่นนะครับทําให้เป็น นะทุกคนเนาะอ่าไปทุกคนไปลุยต่อนะครับข้อที่16ครับข้อ16นะอ่าชอบทําเป็น1%ก่อนครับอ่าได้เหมือนกันทุกคนได้เหมือนกันนะบาคนไปตั้งที่1%ก่อนแล้วค่อยคูณร้อยเข้าไปได้ทั้งหมดนะครับนะได้ทั้งหมดแล้วแต่เราเลยนะแล้วแต่เราอันนี้พอมาถึงขั้นนี้เนี่ยก็อยู่ที่จะริตของน้องๆแล้วแหละว,ว่าน้องทํายังไงต่อไปน้องก็จะเก่งในตัวของน้องเก่งในแบบของน้องนะครับพี่มีหน้ที่สร้างน้องมาตั้งแต่ตอนแรกนะแต่คนที่แบบ เกลียดคณิตศาสตร์มากๆเลยวะเจอหน้าติวเตอร์กูยังเกลียดแล้วนะครับกูยังไม่ชอบหน้าเหมยอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ตอนนี้เราทําได้แล้วอ่ะนะครับเรามีวิธีของเราแล้วอ่ะล้วก็ไปลองทําไปนะครับอาจารย์ผมทำแบบนี้ได้ไหมในวิธีของผมอะไรเงี้ยถามกันได้ละตอนนี้เริ่มถามกันไม่ก้าถามไปไลฟ์สดก็ถามกันในช่องแชทไลน์ก็ได้ไลน์กลุ่มเราอ่ะนะครับนะแล้วก็ถามกันก็จะมีเพื่อนเพื่อนมาคอยเสนอแนะวิธีนะครับนะมีคุณครูคณิตศาสตร์คอย สอนพวกเราด้วยนะในนี้ครูคณิตศาสตร์เยอะนะเนี่ยทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับนะอ่ามาทุกคน่อไมข้อที่สิบหกมานพได้รับเงินเดือนเดือนละสองหมืน่นบาทเขาต้องผ่อนชําระค่าบ้านร้อยละสี่สิบของเงินเดือนอา้าวนะทุกคนค่าอา่าเงินเดือนสองหมื่นผ่อนร้อยละสี่สิบของเงินเดือนนะครับมานพต้องจ่ายค่าบ้านเดือนละเท่าไหร่อันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคนเงินเดือนสองหมื่น ผ่อนร้อยละสี่สิบก็เอาสี่สิบเปอร์เซ็นคูณเลยนะครับนะอะแล้วก็ตัดปอกปอกปักผิดผิดผิดศูนย์ตัดสองตัวปั๊บเลยใช่ไหมคิดเลขอย่าผิดอย่างเดียวนะครับนะก็คูณสี่สองแปดนะครับศูนย์สามตัวปั๊บปั๊บปัป๊บเลยจบเลยก็ตอบแปดพันฝนฟับเลยใช่ไหมต่อไปต่อไปข้อที่สิบเจ็ดข้อนี้ตอบอย่างอแปดพันตอบแล้วนะทุกคนแปดพันไม่ยากนะครับข้อที่สิบเจ็ด โรงเรียนคณิตวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโดยรับคนที่มีความสามารถพิเศษ32คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ8ของจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมปีที่หนึ่งนะฮะก็คือคิดเป็นร้อยละ8ของนักเรียนที่เข้ามาศึกษานะครับในปห,หนึ่งนะฮะหมนหนึ่งนะจงหาว่าโรงเรียนแห่งนี้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งหมด กี่คนทุกคนเห็นอะไรปะเขาพูดถึงรับนักเรียนเข้ามหนึ่งนะฮะสามสิบสองคนเนี่ยเป็นความสามารถพิเศษซึ่งคิดเป็นร้อยรับแปดทุกคนฮะไฮไลท์ไว้เลยทุกคนซึ่งคิดเป็นร้อยรับแปดหมายความว่าอะไรเห็นโจทย์อันี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรแปดเปอร์เซ็นเนี่ย คิดเป็นสามสิบสองคนถูกต้องไหมาถามมาเนี่ยเขาหลังบอกว่าแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดเป็นเทียบได้เลยสามสิบสองคนใช่ไหมฮะพอน้องเทียบปุ๊บน้องต้องแอบหางหางตาน้องเนี่ยน้องต้องไปดูเลยว่าเขาถามอะไรกูเนี่ยเขาถามว่าถามว่อะไรครับเขาถามว่าโรงเรียนแห่งนี้รับนักเรียนมหนึ่งเนี่ยทั้งหมดกี่คน ทุกคนตอบในใจพร้อมกันกับพี่นะที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยเขาถามอะไรที่ไฮไลท์สีเหลืองเขาถามอะไรเขาถามทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะแสดงว่าเที่ยวเขียนตรงเนี้ยเขาถามร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเขาถามร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นน้องมีแปดเปอร์เซ็นต์อยู่เท่ากับสามสิบสองถ้าเอาแบบบ้านาน,น้องก็เอาแปดหารตลอดก่อนเอาแปดหารตลอดเพื่อให้เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนนะฮะ 8หารตลอดตรงนี้ก็เป็น32หารด้วย8นี่ทาแบบละเอียดให้ดูเลยเนะนี่ยนี่ทำแบบละเอียดให้ดูเลยนะใครชอบนะทำแบบละเอียดให้ดูเลยหารด้วย8เอา8หารตลอด8 4 32ได้4นะฮะโจทย์ถาม100%เอา้าหเท่ากับ4 100%เท่าไหร่ก็เอา1 0อยคูณตลอด100ก็เท่ากับ400คําคำตอบข้อนี้คือ400ฝนฟับเลยาคนไปนั่ง x y z อยู่ให้คนทั้งหมดเป็น x จะทำมาสักพักหนึ่งอา้าวกูตอบเท่าไหร่วะเนี่ย <c oughs> ตายเลยนะครับแต่ถ้าใครทําแบบนี้เป็นเนี่ยจบเลยเทียบเป็นจบเลยนะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทําให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แกล็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ